ประชาชนอย่าไปนะครับไหว้เขวกับการนะสร้างกระแสที่ไม่ถูกต้องนะครับเราพยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านนะครับท่านสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลนะครับการครอบครองหรือท่านมีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับไม่ว่าสก.1หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถมาแสดงกับเราได้เรียนท่านท่านคุณประธานการแถลงข่าวนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนที่ทุกท่านนะครับสำหรับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการหลวงหนองหอยหรือที่เรียกว่าม่อนแจ่มนะครับเขาจะมีประเด็นที่อยากจะนำเรียนท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเรื่องอันดับแรกของเรื่องการประกาศเขตป่าซึ่งเราเรียกว่าเป็นพื้นที่สวนห่วงห้ามอย่างหนึ่งครับพื้นที่ป่าส่วนแห่งชาตินะครับผมขออนุญาตนำเรียนไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับพอสังเกตนะครับอย่างนี้นะครับก่อนประกาศเขตป่าส่วนแห่งชาตินะครับจะต้องมีการนะครับสำรวจนะครับภาพเมื่อกี้ก่อนนะครับทำนายจะต้องมีการสำรวจนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนทำกินอยู่ตรงไหนเบนไหนบ้างแล้วก็จะกันออกนะครับหลังจากมีการสำรวจแล้วก็จะมีการประกาศเป็นท้ายเป็นที่ท้ายกฎนะครับท้ายกฎกระทรวงนะครับซึ่งป่าแม่ริมนะครับประกาศเมื่อวันที่31ธันวาคม2507นะครับในเนื้อที่ประมาณ 140,000 ไร่เศษนะครับในเมื่อประกาศแล้วนะครับเพื่อกันความป้องกันความผิดพลาดนะครับในมาตรา12ก็ระบุไว้ว่ามีผู้ใดนะครับมีพื้นที่ทำกินอยู่ในพื้นที่นี้ก็ให้มานะครับแสดงนะครับหรือมายื่นนะครับโต้แย้งกับยื่นแสดงกับคณะกรรมการป่าส่วนแห่งชาตินะครับภายใน120วันนะครับแต่นะครับเรื่องเรามีหลักฐานปรากฏชัดเจนหมดนะครับว่ามีการยื่นหรือไม่ยื่นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็คร่าวๆนะครับได้มีการประกาศให้นะครับเจ้าที่ประการเจ้าที่ในปี35นะครับเจ้าที่โครงการหลวงหนองหอยเป็นพนักงานเจ้าที่ตามประมวลป่าส่วนแห่งชาติหมายความว่าให้เจ้าที่โครงการหลวงเนี่ยเข้าไปดำเนินการนะครับเสมือนพนักงานเจ้าที่ในการบำรุงฟื้นฟูนะครับและก็ดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ม่อนแจ่มนะครับแล้วก็ในปีต่อมานะครับได้มีสมัชชานะครับคนจนนะครับได้เรียกร้องชี้ดำกินนะครับจึงมีมติครม. 30 มิ.ย. 41นะครับเพื่อจะไม่ให้เจ้าที่ดำเนินคดีกับพี่น้องที่ดำกินนะครับเจ้าที่เนี่ยก็มีการประกาศนะครับว่าโดยสรุปของเงื่อนไข 30 มิ.ย. 41นะครับพื้นที่ไหนที่อ่อนไหวต่อระบบนิเวศให้ย้ายออกแต่ถ้าไม่สามารถย้ายไว้นะครับและห้ามมีการขยายพื้นที่ห้ามบุกรุกเพิ่มเติมห้ามมีการซื้อขายเปลี่ยนมือรวมทั้งตำกินในนามเจ้าของเดิมคือไม่ให้มีนอมินีนะครับต่อมานะครับประเด็นนี้ประเด็นสำคัญมีมติกนม.วันที่11พฤษภาคม42ซึ่งมีเฉพาะใน8จังหวัดภาคเหนือนะครับที่พี่น้องนะครับเรียกร้องว่าเนื่องจากว่ามติกรม30มิ.ย. 41เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนก็เรียกร้องบอกว่าให้หยุดยั้งนะครับดำเนินคดีนะครับกับประชาชนที่ทำกินในพื้นที่นะครับแล้วให้มีการสำรวจนะครับซึ่งในมตินี้ก็ให้ใช้แนวทางการสำรวจตาม30มิ.ย. 41แล้วมีผู้ใดทำกินอยู่ตรงไหนก็ให้มาแจ้งนะครับแล้วทางราชการจะออกเอกสารให้ซึ่งเรียกว่าใบหางนะครับเดี๋ยวผมเรียนตรงนี้นะครับให้มาแจ้งแล้วทางราชการจะออกเอกสารที่เรียกว่าใบหางให้นะครับซึ่งต่อมานะครับในปีนะครับ2552นะครับทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1นะครับซึ่งในขณะนั้นผมยังไม่มาเข้าดำเนินการรับตำแหน่งนี้นะครับได้เข้าไปทำการสำรวจนะครับรังวัดพื้นที่นะครับในพื้นที่บริเวณม่อนแจ่มนะครับปรากฏว่ามีนะครับพี่น้องประชาชนนะครับจำกินในบริเวณนั้นรวมทั้งสิ้น696รายนะครับพื้นที่ประมาณ984แปลงนะครับเนื้อที่200,000ประมาณ20,000กว่าไร่นะครับซึ่งเห็นว่ามีการสำรวจนะครับและการสำรวจนี้ผมเรียนนะครับว่ามีการใช้ข้อมูลในทุกด้านนะครับไม่ว่าข้อมูลมีที่ไหนก็ใช้ในการประกอบเช่นของอบต.ของโครงการหลวงนะครับรวมทั้งนะครับเข้าไปการพบปะพี่น้องประชาชนรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนและผู้ทำการสำรวจคือนายบุญเลิศสีม่วงซึ่งขณะนี้ก็ยังมีทำงานอยู่ที่สำนักหนึ่งมีตัวตนชัดเจนและดังนั้นนะครับผมเรียนว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็น
ไปตามระเบียบกฎหมายนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะดำเนินการเข้าไปทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่ออัปเดตในปี63แต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้เนื่องจากพี่น้องยังไม่เข้าใจนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะดำเนินการต่อไปผมขอไปที่นะครับภาพถ่ายทางอากาศนะครับเพื่อพิสูจน์ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นว่าทางราชการได้ดำเนินการถูกต้องขั้นตอนทุกอย่างในการคุ้มครองสิทธิพี่น้องประชาชนนะครับผมเรียนว่าในภาพถ่ายนี้นะครับพี่น้องเห็นว่าเป็นภาพถ่ายตอนปี10นะครับภาพถ่ายนี้นะท่านเห็นสีเขียวก็คือพื้นที่โครงการหลวงหนองหอยนะครับประมาณ 10,000 ไร่เศษนะครับพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่มีการออกตามมาตรา12ที่ผมเรียนนะครับมีการกันออกพี่น้องประชาชนทำกินอยู่ตรงไหนหรือมีหลักฐานตามประมวลกฎหมายที่ดินอยู่ที่ใดเราจะมีการออกทั้งสิ้นนะครับท่านเห็นว่ามีรูปแดงๆนะอันนี้คือพื้นที่ที่เรียกว่าทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนม่อนแจ่มทั้งหมดนะครับแต่สีเหลืองคือพื้นที่ที่เราตรวจสอบและดำเนินคดีนะครับผมเรียนงี้นะครับในพื้นที่นี้นะครับจะเห็นว่านะครับในพื้นที่สีเหลืองจะไม่มีร่องรอยตำกินหรือมีร่องรอยแต่ก็จะมีการเปลี่ยนมืออันนี้คือหลักฐานจากการสืบสวนสอบสวนนะครับจะมีทั้ง 3-4 ประเด็นที่ผมเลี้ยงแต่ต้นนะครับนี่ผมจะเรียนว่านะครับทั้งหมดในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเจ้าที่ในปี60นะครับ61นะครับได้มีการเดินนะครับเป็นหน้ากระดานนะครับเนื่องจากมีการร้องเรียนว่ามีการนะครับสร้างที่พักบริการนักท่องเที่ยวเต็มทั้งดอยนะครับทั้งกรมป่าไม้จึงสั่งให้สำนักหนึ่งบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับสำรวจเป็นหน้ากระดานสำรวจแล้วพบว่านะครับมีสถานประกอบการทั้งที่122รายท่านเห็นว่าเราเดินสำรวจเป็นหน้ากระดานแล้วบันทึกว่าใครอยู่ตรงไหนจับพิกัดขอบเขตนะครับทั้งสิ้นนะครับแล้วใครทำกินอย่างไรก็มีการแสดงตัวโดยยังไม่ดำเนินการทันทีหลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาก็จะใช้ภาพถ่ายนี่นะครับแล้วสอนกับพื้นที่จริงณวันเหมือนที่ปี63ที่มีการสำรวจถ้ามีการบุกรุกเพิ่มเติมก็จะขอบเขตของการครอบครองก็ขยายออกจากแนวพื้นที่สีเหลืองนะครับหรือพื้นที่สีเหลืองเนี้ยมีการซื้อไก่เปลี่ยนมือเราก็มีหลักฐานว่ามีนะครับสัญญาซื้อขายนะครับถ้ามีการเปลี่ยนมือหรือตำกินในลักษณะนอมินีในขณะที่เจ้าที่ก็พิธีรีสอร์ทนั้นหรือสถานบริการนั้นนะครับก็จะถามว่าใครเป็นเจ้าของเด็กๆที่ให้บริการอยู่จะบอกว่าเฮียนั้นเฮียนี้เฮียโน้นเราก็เอาข้อมูลเนี้ยมากลับมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเดิมที่เราสำรวจไว้นะครับก็พบว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่เจ้าของเดิมดังนั้นนะครับเราจึงดำเนินคดีนะครับขอภาพผังบทใน122รายเราจึงดำเนินคดีไป36รายเนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข30มิย41นะครับขอนะครับใน36รายนี้นะครับมีทั้งบุกรุกใหม่บุกรุกเพิ่มซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็ทำกินในลักษณะนอมินีนะครับส่วน86รายนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นการทำกินในรายนามเดิมอันนี้ก็ส่วนได้การที่เกี่ยวข้องก็ว่าไปนะครับในเรื่องของพรบ.โรงแรมและควบคุมอาคารนะครับผมเรียนต่อไปว่าใน36รายนี้นะครับกรณีนะครับอยู่ในชั้นของศาลนะครับ33คดีนะครับ30คดีอยู่ในชั้นอัยการ3คดีนะครับแล้วพนักงานสอบสวนกำลังดำเนินการรวบรวมไปยังหลักฐานเพิ่ม4คดีแล้วนะครับใน30คดี36คดีนี้นะครับขณะนี้นะครับศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้พิพากษาแล้ว4คดีนะครับผมเรียนนี้ครับใน4คดีนี้มีทั้งโทษจำนะครับก็ปรับแล้วก็บางส่วนรอลงอาญาในส่วนที่รอลงอาญาผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับการที่ท่านให้ทำการให้ความร่วมมือกับทางราชการโดยการรื้อถอนปรับปรุงแก้ไขนะครับสิ่งที่นะครับผิดกฎหมายทางสำนักหนึ่งหรือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราได้กรุณาต่อท่านเราไม่ได้มองท่านเป็นผู้ร้ายหรืออะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านอาจจะไม่เข้าใจข้อกฎหมายเราก็ทำถ้อยแถลงไปยังอัยการท่านอัยการเพื่อให้ท่านชี้แจงต่อศาลท่านก็ได้รับการคุ้มครองโดยการรอลงอาญาอันนี้ผมเรียนว่าเป็นดุลพินิจของศาลนะครับไปที่ทางปกครองนะครับไปสายหนึ่งนะครับผมเรียนว่าในทางอาญาเราก็เดินไปนะครับเนื่องศาลก็จะว่าเรื่องของการกระทำผิดมีโทษจำคุกหรือปรับ
ก็แล้วแต่แต่ในทางปกครองเนื่องจากว่าท่านตามที่ท่านสสจได้เรียนไปนะครับพื้นที่ม่อนแจ่มเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น1ชั้น2นะครับซึ่งมีความอ่อนไหวต่อระบบนิเวศนะครับซึ่งทางธรณีวิทยาได้นำเรียนไปแล้วครับเสี่ยงต่อการพังทลายต่อหน้าดินดังนั้นมาตรการแรกตามพรบป่าแห่งชาติมาตรา25นะครับพนักงานเจ้าที่จะต้องดำเนินการแก้ไขนะครับโดยรีบด่วนเพื่อแก้ไขไม่ให้มีเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเราได้ดำเนินการทำวิธีก่อนที่จะมีการใช้มาตรา25นะครับผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนว่านะครับเราจะต้องดำเนินการทำวิธีปฏิบัติทางปกครองปีพ.ศ.2539นะครับโดยการแจ้งเตือนแจ้งเป็นหลักฐานให้ผู้ครอบครองที่กระทำผิดกฎหมายนะครับโต้แย้งเราแจ้งไปว่าท่านมีกระทำผิด1 2 3 4แล้วเราก็รอให้ท่านชี้แจงกลับมาโดยกำหนดระยะเวลาชัดเจนนะครับหลังจากท่านแจ้งมาเราก็จะตอบท่านกลับไปว่าท่านที่ชี้แจงมาเรามีเหตุหลักฐานชัดเจนว่าท่านไม่สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์หรือตามข้อกฎหมายได้เราจึงนะครับออกมาตรา25นะครับให้ท่านรื้อถอนโดยแจ้งท่านว่าท่านสามารถอุทธรณ์นะครับต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็มีการอุทธรณ์ไปที่รัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีตรวจสอบเอกสารทั้งหมดนะครับทุกรายแล้วปรากฏว่าก็หลักฐานที่ท่านอุทธรณ์ไปฟังไม่ขึ้นท่านก็ยกคำอุทธรณ์แล้วแจ้งว่าท่านสามารถฟ้องศาลปกครองได้ผมเรียนว่าทุกรายนะครับก็ฟ้องศาลปกครองแต่เรียนว่าบางรายก็มีการคุ้มครองชั่วคราวต่อมาก็ยกคำร้องแต่ทั้งหมดนี้นะครับไม่มีการคุ้มครองชั่วคราวแล้วณปัจจุบันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าเราพยายามดำเนินการนะครับใน23รายนะครับขณะนี้นะครับมีการออกคำสั่งนะครับดำเนินการตามมาตรา25-30รายแล้วสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการที่เข้าใจบทบาทหรือเข้าใจข้อกฎหมายข้อเท็จจริงเมื่อเราชี้แจงแสดงเหตุผลแล้วนะครับท่านมีการรื้อถอนนะครับในช่วงมีการดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามปกครองนะครับไป5รายเลยเรายังไม่ออกคำสั่งท่านก็รื้อถอนแล้วนะครับนะครับส่วนอีก5รายนะเมื่อเราประกาศก็รื้อถอนนะครับเราก็ดำเนินการรื้อถอนตามมาตรา25นะครับโดยร่วมกันกับพี่น้องประชาชนโดยไม่มีการต่อต้านหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเรียนนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับอีก20รายในขณะนี้เราได้แจ้งเตือนนะครับให้ท่านทำการรื้อถอนแต่ถ้าท่านไม่ทำการรื้อถอนนะครับเราจะแจ้งเตือนท่านอย่างน้อย2ครั้งนะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนนะครับแล้วการที่ท่านไม่รื้อถอนนะครับส่วนหนึ่งท่านก็จะเจอความผิดในการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานด้วยนะครับซึ่งเราจะแจ้งดำเนินคดีต่อไปนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นคือว่าในเมื่อที่ผ่านมาวันที่29นะครับเราได้ตรวจสอบแล้วนะครับในเบื้องต้นจะเข้าไปดำเนินการใน5รายนะครับรีสอร์ท5รายก็ไม่ต้องกล่าวถึงว่ารายไหนมากนะครับก็พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เข้าใจผมคิดว่าท่านไม่เข้าใจแล้วกันนะครับจึงรวบรวมนะครับประชาชนก็มาเพื่อมีให้เข้าไปการรื้อถอนผมเรียนนี้นะครับว่าสำนักหนึ่งและจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยการนำของท่านผู้ว่านะครับเราไม่ได้นะเดินเพื่อจะรื้อถอนนะครับเจอรายไหนก็ถอนรายนั้นไม่ใช่นะครับทุกรายที่เราจะเข้าดำเนินการนะครับจะต้องเดินผ่านกระบวนการนะครับตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับที่เราจะดำเนินการเนี่ยคือในราย36รายนี้เท่านั้นนะครับส่วน86รายเนี่ยไม่อยู่ในเคสของการรื้อถอนตามมาตรา25นะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องประชาชนอย่าไปนะครับไขว้เขวกับการนะสร้างกระแสที่ไม่ถูกต้องนะครับเราพยายามให้ความเป็นธรรมกับทุกท่านนะครับท่านสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลนะครับการครอบครองหรือท่านมีเอกสารตามประมวลกฎหมายที่ดินนะครับไม่ว่าสก.1หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถมาแสดงกับเราได้มิฉะนั้นนะครับเราก็ดำเนินการในกรณีนะครับในชั้นนี้ผมเรียนว่าเราตรวจสอบข้อมูลโดยครบถ้วนแล้วท่านไม่มีเอกสารหรือนะครับการดำเนินการที่ยอมรับได้ว่าได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินเราจึงดำเนินคดีท่านครับเรียนเบื้องต้นแค่นี้ครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญThank you.
ันปวงราชชาวไทยพักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็น